ช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนะคะรวมถึงค่ะท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันเข็มจิราจันทร์หอมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะในนามของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะรวมไปถึงวันนี้เราจะได้นะคะเป็นส่วนหนึ่งในการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 5G เพื่อที่จะรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลนะคะระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดจะเป็นการยกระดับในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็ฝีมือนะคะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลในวันนี้ซึ่งหลายๆท่านทราบกันเป็นอย่างดีว่าการที่เราจะนำพาประเทศนะคะเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ต้องอาศัยในเรื่องของความร่วมมือเป็นอย่างมากในหลายๆภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงองค์กรต่างๆนะคะที่จะช่วยกันในการระดมความคิดผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจการวิจัยนะคะพัฒนาจากบุคลากรทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในระดับโลกด้วยเพื่อที่จะเป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ค่ะวันนี้เองนะคะทางหัวเว่ยในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกนะคะด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT รวมไปถึงอุปกรณ์อัจฉริยะได้เล็งเห็นนะคะถึงความสำคัญในการที่เราเนี่ยควรที่จะพัฒนาตัวของบุคคลบุคลากรนะคะที่มีในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ในประเทศไทยของเราเนี่ยมีความรู้แล้วก็มีความสามารถรวมไปถึงมีทักษะในการที่จะปฏิบัติงานเพื่อที่จะได้เตรียมนะคะอาวุธเราจะได้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านดิจิทัลแล้วก็รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วยค่ะแต่ว่านะคะรายละเอียดของการจัดงานและความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดท่านใช้เกียรติขึ้นมาเล่าให้กับเราทุกท่านได้รับฟังอย่างเป็นทางการด้านบนเวทีค่ะDistinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to invite the Chief Executive Officer, Huawei Technologies Thailand Company Limited, up on the stage. Could you please give a big round of applause to welcome Mr. Abdulfer Karichan Khan. Swadikap. Your Excellency, Professor Dr. Naruman.The Deputy Minister of Labor, Monlam Pantari, the Advisor to Deputy Minister of Labor, Mr. Tawat, Director General, the Department of Skills Development, Ministry of Labor, Mr. Niom, Inspector, General Office of the Ministry of Labor, media friends, and ladies and gentlemen, it is my great pleasure to warmly welcome you here.Today for this witness and the signing of our Memorandum of Understanding for strengthening the digital workforce. We are so appreciated to the Thailand government and the societies that controls the COVID-19 so well, which allows us to gather here today. Otherwise, we cannot make it. As we all know, under the new normal of COVID-19,The digital technology, especially the ICT technology, will play more and more important roles. We are proud to see recently the Swiss Institute of Management Development announced the report about the digital competitiveness ranking of 2020. On that, Thailand ranked ranks as 39th place,
among all the 63 countries. Concerning the digital competitiveness, we're proud for that. But if we look at the details, we can find that there are still rooms to be improved, especially in terms of the knowledge and the technology capabilities perspectives. So the ceremony, the MOU we signed today, we are so appreciated to the Department of Skills Development, the Ministry of Labor, to have this cooperation with Huawei Technology Thailand together. And I'm sure this will allow us to enable more knowledges, more talents about the digital workforce. Moreover, I think the MOU target also includes to train more instructors and teachers for ICT technologies for digital skills, which in return they can also train more and empower more digital workforces. We expect that with this MOU implemented in the future, we try to empower more digital workforces with skill developments like upskilling and reskilling, which we expect to increase people's digital skills, to also help people to have a better career or even increase their incomes, and also to improve the standards of the people's living. Then in all, we hope we can help to move Thailand towards the real Thailand 4.0. Huawei Thailand has been here for 21 years, business journey. We are so proud to be part of the Thailand development here. Also enabling the ICT talents or digital talents is also our major mission. For the past 21 years, we have tried to contribute it in a combination of measures, including like the Seeds for the Future, which was first launched in Thailand in 2008, then copied to the global market of Huawei. Meantime, we set up our Huawei Academy, which we have a series of trainings, including the leadership training, business training, the vocational training, also the professional trainings. Also, every year we provide internship and scholarship to many universities. We partner together for more than 10 universities. And also we're trying to introduce like some ICT competitions or ICT trips together to empower more students, empower more talents for the digital skills. We're quite sure this MOU will allow us to have more opportunities for the learning, for the training to the people who need the digital skills, and which will be the key for us moving together and will be the backbone, I think, for Thailand to move towards the Thailand 4.0. As I said earlier, we are so proud to be part of Thailand's development so far. And we are proud to see the brilliant future which Thailand has already laid as a foundation for the ICT, like the 5G, like cloud and AI infrastructures. With the mission of growing Thailand, contributing to Thailand, and as the leading technology companies, Huawei is always committed to be part of it, to endeavor to contribute for the development of the ICT industries of Thailand. So we look forward to work together with all the parties to make a reality of the Thailand 4.0. Also to bring digital to every person, every home,
every organization to the fully connected and intelligent Thailand. ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ Thank you very much once again Mr. Abelton for your speech.